สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับกับฟ้าใสพาเที่ยวนะครับวันนี้นะครับเราจะต่อคอมพิวเตอร์นะครับหรือว่าจะเป็นโน้ตบุ๊กนะครับต่อเข้าเครื่องโปรเจคเตอร์นะแล้วก็ฉายหนังกันแบบมืออาชีพนะครับเรามาเฉลยกันนะครับว่าฉายหนังแบบมืออาชีพเนี่ยทำกันยังไงนะครับโดยการแยก2จอนะครับแล้วก็ให้หนังน่ะขึ้นไปบนจอโปรเจคเตอร์นะฮะเราก็เสียบสาย HDMI นะครับเข้ากับคอมพิวเตอร์แล้วก็เข้ากับจอเครื่องโปรเจคเตอร์เนี่ยเราไม่ได้ต่อนะครับเราก็ใช้ทีวีแทนไปก่อนนะครับเราก็ใช้จอทีวีนะครับแทนไปก่อนนะครับด้านล่างนะครับก็จะเป็นคอมพิวเตอร์นะด้านบนก็แทนเป็นจอหนังนะด้านล่างก็เป็นคอมพิวเตอร์นะครับขั้นแรกเลยนะครับเราเอาสัญญาณเข้าไปที่จอโปรเจคเตอร์ก่อนนะครับนี่ครับสัญญาณของเราก็ขึ้นมาที่จอโปรเจคเตอร์แล้วนะครับการจะแบ่งจอเป็นแบบ2จอนะครับก็กด Windows นะครับเนี่ยตรงนี้เป็นกด Windows นะครับพร้อมกับ P นะครับก็จะแยกจอเป็น2จอนะถ้าใครมี3จอก็แยก3จอได้นะครับ Windows กด P นี่ก็จะขึ้นฟังก์ชันมาตรงด้านขวานะครับจอคอมพิวเตอร์นี่อยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็จอด้านบนนี่เราแทนจอหนังนะครับเรามาดูกันเราก็เลือกเมาส์มาอันแรกนี่นะครับถ้าเป็นอันแรกนี่คือ PC Screen Ori นะครับแปลว่าสัญญาณเนี่ยจะไม่ออกที่จอนะครับจะออกที่แค่จอคอมพิวเตอร์อย่างเดียวนะครับอันที่2ก็คือ Duplicate จอเนี่ยจะออกเหมือนกันทั้ง2จอนะครับเนี่ยภาพจะออกเหมือนกันทั้ง2จอนะฮะเมาส์ก็จะไปที่จอบนด้วยครับมันจะเหมือนกันเลยครับทั้งจอล่างแล้วก็จอบนนะครับส่วนอันล่างนี่คือ Extend นะฮะก็จะออกไป2จอเหมือนกันนะครับแต่ควบคุมกันคนละที่นะครับควบคุมจอคอมพิวเตอร์กับควบคุมที่จอโปรเจคเตอร์นะครับที่จอโปรเจคเตอร์เนี่ยไม่มีไฟล์อะไรอยู่ที่หน้าจอเลยครับอันล่างก็จะเป็น Second Screen Only นะก็จะขึ้นไปที่จอ2อย่างเดียวนะครับเราต้องใช้ Extend นะครับนี่อันที่3นะครับ1 2 3นะครับเลื่อนมา1 2 3นี่เราใช้อันนี้นะครับควบคุมที่คอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็ไปฉายที่จอนะครับเลือกอันที่3นะครับการดูว่าจอของเราเนี่ยเป็นอันที่1หรืออันที่2อันที่3นะครับดูได้ที่นี่นะครับกด Display Setting นะครับนี่ครับ Display Setting ก็จะมีจอ1กับจอ2นะครับเห็นไหมฮะที่คอมพิวเตอร์นะครับที่คอมพิวเตอร์ก็จะมีจอ1จอ2นะครับการจะดูว่าจอไหนมีจอไหนก็จะดูอย่างนี้นะฮะนี่เลข1เห็นไหมครับจอโปรเจคเตอร์จอใช้หนังจะเป็นจอ2นะครับเดี๋ยวเรามาลองเล่นหนังกันนะครับเปิดโปรแกรมหาโปรแกรมก่อนเอาหนังตัวอย่างแล้วกันนี่ครับโปรแกรมที่เราใช้นะครับก็จะเป็นโปรแกรม Pod Player นะครับวงจร Pod Player เนี่ยมันจะปรับแกน X Y ได้นะครับเราเปิดโปรแกรมหนังขึ้นมานะครับแต่ภาพมันจะไม่ออกที่หน้าจอนะครับเห็นไหมที่หน้าจอมันจะไม่ออกที่โปรเจคเตอร์มันจะไม่ออกนะครับเราจะทำยังไงให้โปรเจคเตอร์เนี่ยมีภาพนะครับเราเล่น2คีย์บอร์ดนะเพราะว่าตัวนี้มันไม่มี
มันไม่มีตัวปุ่มเอาไว้ปรับขนาด XY นะครับขนาด XY เนี่ยมันต้องใช้ปุ่มเลข1 2 3 4 5 6 7 8 9นี่นะฮะเอาไว้ปรับขนาด XY นะครับแล้วก็ต่อคีย์บอร์ดจากภายนอกนะครับกดปุ่ม Control Shift แล้วก็ Enter พร้อมกันนะครับ Control Shift Enter จอ1นี่ครับจอคอมนะครับที่โปรเจคเตอร์ก็ขึ้นมาแล้วครับนี่เลยโอ้โหสุดยอดนี่ครับที่โปรเจคเตอร์ก็ขึ้นมาแล้วนะฮะแต่ที่หน้าจอคอมนะครับนี่ครับที่หน้าจอคอมจะไม่มีนะเห็นไหมครับจะไม่มีภาพนะครับเราก็เอาลงได้เลยนะทำอย่างอื่นดูอะไรได้นะครับเห็นไหมครับที่คอมดูอะไรได้หมดเลยนะครับแต่ที่หน้าจอที่เราฉายไปเนี่ยมันก็ยังฉายหนังอยู่ตามปกตินะครับมันก็จะฉายหนังปกตินะครับภาพไม่เต็มจอทำยังไงนี่ครับภาพไม่เต็มจอนะครับเราก็มาปรับขนาดให้มันเต็มจอนะครับโดยการกดปุ่มเนี่ย1 2 3 4ประมาณนี้นะครับรู้สึกว่าเราจะขยายให้เต็มจอนะครับก็จะกดปุ่มเลข9นะครับเป็นการขยายเห็นไหมฮะกดเลข9เป็นการขยายนะครับนี่ครับขยายได้นะถ้าปุ่มเลข1นะครับก็จะลดขนาดลงมาเห็นไหมครับแกรมนี้ดีมากเลยนะครับก้าวขยายนะครับ1ลดขนาดนะครับอันนี้คือเราลดขนาดลงแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะปรับขนาดให้มันสูงขึ้นนะครับให้มันเต็มจอนะครับเราก็จะปรับขนาดเลข8นะครับเลข8ก็จะปรับให้สูงขึ้นให้เต็มจอนะครับนี่เต็มจอแล้วแต่ถ้าเลข2นะครับนี่ครับปุ่มเลข2นะกดปุ่มเลข2ก็จะกลายเป็นลดขนาดลงมาเรื่อยๆนะครับปรับขนาดให้เท่ากับจอนะครับโปรแกรม Pod Player อันนี้เดี๋ยวเรายืดไปให้สูงเท่าจอของเราก่อนนี่ครับสูงเท่าจอของเราเรียบร้อยนะครับเราก็มาปรับขนาดเลขใหญ่ทางด้านข้างมันครับปรับด้านข้างก็จะมีเลข6ขยายนะครับแล้วก็เลข4นี่ลดขนาดนะเลข6ครับกดเลข6นะครับมันก็จะขยายไปโอ้โหเต็มจอของเราแล้วครับแต่ถ้าเรากดเลข4นะครับตอนนี้กำลังจะกดเลข4มันก็จะลดขนาดลงมาเรื่อยๆนะครับเห็นไหมครับแต่หน้าจอตรงนี้ก็ปกตินะครับอันนี้คือการเล่นแบบมืออาชีพเลยนะครับตั้งเครื่องฉายแบบไกลๆก็ได้นะครับถ้าเครื่องฉายเราแสงพอนะเราก็มาปรับขนาดเอาแบบนี้นะครับจะใกล้ไกลปรับได้หมดนะครับตั้งเครื่องฉายระยะกี่เมตรก็ปรับได้นะโปรแกรมนี้ได้หมดเลยนะครับปิดแล้วถ้าเราปิดโปรแกรมขึ้นมานะครับเราจะเอาขึ้นไปใหม่นะครับแล้วก็กดเหมือนเดิมนะครับ Control Shift แล้วก็ Enter นะครับก็จะขึ้นมาหน้าจอเหมือนเดิมนะครับโอเคครับก็จบการรีวิวกันแต่เพียงเท่านี้นะครับก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ